ัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same Eternal ครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าวันนี้นะฮะโนอาได้รับเกียรตินะครับมางานแถลงข่าวของนางสาวไทยประจำปี2566ครับคุณผู้ชมเอาต้องบอกว่าสาวงามแต่ละท่านเนี่ยมาร่วมชิงชัยในเวทีอันทรงเกียรตินี้คุณผู้ชมฮะเราไปดูบรรยากาศงานแถลงข่าวกันเลยครับคุณผู้ชมฮะสวัสดีค่ะคุณสาวงามแห่งมิสซิสไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ดีกว่าว้าวต้องบอกว่าแนะนำชื่อคุณผู้ชมทางบ้านก่อนนะค่ะสวัสดีนะคะป๊อปปี้โอรสนะคะตำแหน่งมิสซิสอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ปี2022ค่ะวันนี้มาร่วมงานแถลงข่าวนะของนางสาวไทย2566แสดงความยินดีกับเวทีนี้ก่อนใช่ค่ะขอแสดงความยินดีนะคะกับพี่ปุ้ยนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนนะคะทั้ง77จังหวัดเลยนะคะที่ปีนี้นะคะจะมีการจัดงานประกวดนางสาวไทยที่ยิ่งใหญ่อลังการกว่าทุกๆปีและอยากจะบอกว่าป๊อปก็เคยเป็น1ใน30นางสาวไทยนะคะปี2547นะคะแล้วก็ปีหน้านะคะก็จะครบ20ปีของป๊อปแล้วที่อยู่บนเวทีนางสาวไทยก็สู่เย้านั่นเองก็ดีใจกับน้องๆนะคะเพราะว่าเห็นการพัฒนาการของการประกวดของเวทีนางสาวไทยนะคะมีการปรับปรุงพัฒนาในเรื่องของการประกวดนะคะแล้วก็น้องๆทุกคนที่เข้ามาประกวดนะคะมีศักยภาพที่แบบมีคุณภาพครับจอครับแก้วเต็มเหนียวมากทุกคนเลยค่ะอยากให้พี่ป๊อปเนี่ยในฐานะรุ่นพี่ของนางสาวไทยนะเรียนเชิญสาวงามท่านใดที่มีความฝันให้มาตามล่าความฝันในเวทีอันทรงเกียรติสาวงามนางสาวไทยให้มาประกวดกันให้มาสมัครกันได้ค่ะก็อยากจะฝากน้องๆทุกคนนะคะที่มีความฝันนะคะหรือว่าอยากจะแสดงศักยภาพของตัวเองนะคะให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะทุกสื่อออนไลน์นะคะสื่อมีเดียโซเชียลต่างๆนะคะสามารถที่จะผลักดันนะคะให้ตัวเราสามารถมีอาชีพที่ดีมีการงานที่มั่นคงแล้วก็มีชื่อเสียงสามารถต่อยอดทางธุรกิจได้ด้วยก็ให้คิดทางแบบว่าในเชิงธุรกิจแล้วก็ทางชีวิตประจำวันนะคะว่าสามารถทำให้เราเนี่ยโด่งดังมีชื่อเสียงและสามารถที่จะทำเงินให้กับครอบครัวได้ด้วยว้าวสุดยอดมากเลยเป็นไงบ้างฮะคุณผู้ชมทางบ้านต้องบอกว่านางสาวไทยนะฮะของพี่ป๊อปของเรารุ่นพี่ของเรานะวิชั่นอันแรงกล้าเรามาอัปเดตในวงการบันเทิงในการประกวดบ้างล่าสุดเนี่ยให้ข่าวว่าจะไปต่างประเทศด้วยอ่ะใช่ค่ะจากเวทีของป๊อปนะคะก็จะเป็นเวทีของ Mrs. International ปี2022นี้นะคะก็จะมีการจัดประกวดขึ้นนะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะที่รัฐเทนเนสซีนะคะในเดือนกรกฎาคม21กับ22นี้นะคะก็ประมาณเดือน7นะคะก็ยังไงฝากติดตามผลงานนะคะว่าจะคว้ามงให้กับประเทศไทยค่ะปีนี้ก็อาจจะเป็นปีแรกนะคะที่มีประเทศไทยเข้าประกวดเวทีนี้แล้วก็เป็นเวทีของนางงามที่สมรสแล้วนะคะสามารถไปแสดงศักยภาพของคนเอเชียนะคะว่าเป็นผู้หญิงไทยนะคะที่สวยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะได้เลยแน่นอนต้องมีช่องทางการติดตามการประกวดอยากให้คุณป๊อปเนี่ยฝากช่องทางการติดตามได้เลย IG และ Facebook ค่ะก็ถ้าเกิดว่าเป็นเพจของ Mrs. International นะคะก็สามารถเข้าไปได้ในเพจของ mrsinternational.com ได้เลยนะคะเป็นเวทีของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ช่องทางของป๊อปนะคะก็จะเป็นช่องทางของ Facebook นะคะ POP แล้วก็เว้นวรรคนะคะ PIYORROSE Poppy Rose นะคะแล้วก็เหมือนกันค่ะ IG ก็ Poppy Rose เหมือนกันค่ะพี่เหมือนกันเลยค่ะขอบคุณน้องป๊อปมากค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย